ตั้มเกมโอเวอร์ขบวนการหวานเจี๊ยบหนาวหนาวร้อนร้อนช่อโกงฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินนั่นคือสีข้อหาที่สารได้อนุมัติเพื่อจับกลุ่มและดําเนินคดีทนายตั้มสิธาเบียบังเกิดไม่เพียงแต่ทนายตั้มเท่านั้นหากแต่นางปฏิทตาเบียบังเกิดภรรยาก็เจอหมายจับในข้อหาร่วมกันฟอกเงินเช่นเดียวกันเป็นการออกหมายจับตามที่พี่อ้อยจตุพรอ,อุบลเลิศได้แจ้งความดําเนินคดีไว้ ทั้งนี้ข้อหาที่ทนายตั้มและภรรยาต้องเผชิญถือว่าหนักหนาสาหัสอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะข้อหาฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินที่มีอัตราโทษค่อนข้างสูงซึ่งดูเหมือนว่าสองสามีภรรยาจะรู้ตัวดีโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากจุดที่ตำรวจรวบตัวว่าทำไมถึงมุ่งหน้าไปทางภาคตะวันออกและมีจุดมุ่งหมายปลายทางที่จังหวัดสแก้วดังที่พลตำรวจโทอัคารเดชพ,พิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์เอาไว้ชัดเจนว่าเท่าที่ทราบผู้ที่ถูกออกหมายจับ พยายามที่จะหลบหนีออกนอกประเทศหลังจากจับกลุมได้มีการนําตัวทนายตั้มและภรรยามาสอบปากคําที่กองปราบปรามโดยทั้งสองคนปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหาและพนักงานสอบสวนไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพราะมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานทั้งนี้สิ่งที่น่าสังเกตก็คือก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ทันที่ตํารวจจะออกหมายเรียกหรือหมายจับแต่ทนายตั้มก็ชิงเข้าไปที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางโดยอ้างว่าเพื่อให้ปากคําในคดีดังกล่าวแน่นอนหลายคนอาจมองว่า ทนายตั้มไม่กลัวแต่เอาเข้าจริงแล้วเป็นเพียงการสร้างภาพเพื่อกดดันไม่ให้ตำรวจออกหมายจับพร้อมกับเดินเกมรุกด้วยการเปิดปากแถลงถึงคดีที่ถูกพี่อ้อยจตุพรอ,อุบลเลิศแจ้งความในข้อหาช่อโกงเป็นฉากฉากแต่ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าข้อมูลที่ทนายตั้มให้สัมภาษณ์มีได้มีหลักฐานที่พอจะบังเกิดความน่าเชื่อถือได้เลยเป็นเพียงการพูดลอยๆดังนั้นการออกมาของทนายตั้มจะใช้คําว่าไปเพื่อทำคอนเทนต์และเป็นเทคนิคทางคดีเท่านั้นอย่างไรก็ดีเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า คดีของทนายตั้มและภรรยาน่าจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้และไม่ได้มีแค่คดีของพี่อ้อยเท่านั้นเพราะเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ายังมีผู้เสียหายรายอื่นอีกสามเคสที่เตรียมเข้าดำเนินคดีกับทนายตั้มตามที่พลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีเปิดเผยรวมทั้งที่นายอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเปิดเผยว่ามีคดีที่5ตนเองมีพยานหลักฐานชัดเจนเป็นเรื่องค่าออกแบบบ้านพักส่วนตัวของสามีมาดามอ้อยมูลค่า3ล้านบาทที่จะเข้าข่ายเรื่องการปลอมแปลงเอกสาร โดยไม่รู้ว่าจ่ายจํานวนจริงเป็นเงินเท่าไหร่นอกจากนี้ยังมีเรื่องของทนายตั้มที่ไปวิ่งเต้นปลอมแปลงเอกสารราชการเพื่อต่ออายุราชการโดยมีข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ให้การช่วยเหลือและยังมีเรื่องที่ทนายตั้มมีพฤติกรรมซื้อสำนวนในคดีหวย30บล้านบาทซึ่งยืนยันว่าลอตเตอรี่ไม่ใช่ของทั้งคู่ที่สําคัญคือเจ้าหน้าที่สอบสวนน่าจะมีการลากโยงเส้นเงินต่อไปถึงขบวนการหวานเจี๊ยบเพราะเป็นไปไม่ได้ที่เรื่องทั้งหลายทั้งปวงทนายตั้มจะก,กระทําเพียงคนเดียว ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าณเวลานี้คงหนาวหนาวร้อนร้อนไปตามตามกันโดยเฉพาะลูกพี่ใหญ่และไม่นำบรวงความเคลื่อนไหวของสภาทนายความที่ออกมารับลูกหลังสารอนุมัติหมายจับในประเด็นเกี่ยวกับมัญญาทนายความซึ่งก็คงต้องติดตามกันต่อไปเพราะมีความเป็นไปได้สูงที่ทนายตั้มอาจต้องยุติการประกอบวิชาชีพนี้ในท้ายที่สุด